ไปดูเรื่องราวของยานพาหนะยอดฮิตของคนไทยในปัจจุบันนี้แน่นอนก็คือต้องเป็นรถไฟฟ้าหลายคนก็กังวลกันเหลือเกินว่าอ้าวช่วงที่ผ่านมามันมีข่าวคราวไม่ค่อยจะสู้ดีกับเรื่องของรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของประกันภัยนะครับหลังจากที่คปภ.นะครับกำหนดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยรถไฟฟ้าฉบับใหม่ก็ทำขึ้นมาเพื่อรถ EV โดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าฉบับใหม่เนี่ยที่เพิ่งจะออกมาเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างคุณอาภากรปาเลิศครับรองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องของรายละเอียดในกรมประทานประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่ที่มีผลมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกรมประทานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อรถ EV โดยเฉพาะนะครับโดยมีจุดเด่น2ประการก็คือ 1. ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ไว้ในกรมประทันอย่างชัดเจนโดยบริษัทประกันภัยจะนำประวัติการขับขี่เนี่ยมาพิจารณาการเก็บเบี้ยประกันตามความเสี่ยงด้วยซึ่งหากมีประวัติการขับขี่ที่ดีการคิดเบี้ยประกันก็จะลดลง 10% ทุกปีและสูงสุดไม่เกิน 40% นะครับ2ในสัญญากรมธรรม์จะคุ้มครองอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะรวมถึงแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องชาร์จไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ที่ตัวบ้านก็สามารถทำประกันเพิ่มเติมได้โดยส่วนของแบตเตอรี่ค่ะถ้าเสียก็ซ่อมให้ฟรีทั้งหมดตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าช่างระบุว่าต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดในสัญญาก็จะชดใช้ให้แต่ว่าหักค่าเสื่อมปีละ 10% สูงสุดไม่เกิน 50% ค่ะโอ้อันนี้คือสำคัญเลยนะเรื่องของแบตเตอรี่ราคาค่อนข้างจะสูงทีเดียวพอออกมาใหม่แบบนี้คนที่ใช้รถ EV ก็น่าจะอุ่นใจขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามคปภ.ก็ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยนะครับจัดทำเอกสารแนบท้ายให้สามารถซื้อออปชันเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็มีราคาเพิ่มไม่กี่พันบาทแต่หากต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดนะครับบริษัทประกันก็จะเปลี่ยนให้ฟรีโดยเจ้าของรถ EV ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทั้งนี้การทำประกันทุกรูปแบบนะครับก็ย้ำเตือนว่าผู้ทำประกันขอให้ศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดชัดเจนเพราะแต่ละบริษัทก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันดังนั้นต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับรวมทั้งขอบเขตความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการและก็มีความสะดวกในการเคลมประกันด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับคนที่ขับขี่รถ EV นะครับกรณีที่รถแบตเตอรี่เสียหายนะครับเฉพาะกรณีที่ต้องเปลี่ยนเนาะถ้าเผื่อซ่อมถ้าเผื่อแกะออกมาแล้วก็ซ่อมอันนี้กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองหมดทุกอย่างผู้เอาประกันภัยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ถ้าเป็นกรณีเปลี่ยนเราจะดูว่าว่าแบตเตอรี่นี้ใช้มานานแล้วเท่าไหร่เราจะลดมูลค่ามันปีละ 10% สูงสุด50% นะครับสูงสุดที่ 50% ปีละ 10% ปีที่2ก็20ปีที่3 30 40แล้วก็สูงสุดที่ 50% นะครับถ้าฉะนั้นกรณีที่รถไปเกิดความเสียหายแบตเตอรี่เสียหายด้วยและ อู่หรือศูนย์บริการบอกจะต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ผู้ประกันภัยอาจจะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายอยู่ด้วยนะครับร่วมจ่ายอยู่ด้วยเช่นแบตเตอรี่ราคา 500,000 นะครับมีอายุการใช้งานมาแล้ว3ปี3ปีก็ 30% 30% ก็คือ 150,000